สวัสดีค่ะทุกคนวันมีคำถามมาถามนะคะคำถามนั้นคือคุณรู้ไหมว่าร้อนจนแทบบ้าเป็นอย่างไรเออเอาจากประสบการณ์ตัวเองนะไม่เอา จากความหมายที่เขียนแล้วก็ให้คําจํากัดความเอาไว้นะคะป๊อก็ไม่เคยดูนะว่าอย่างไงป๊มีประสบการณ์อย่างนี้เมื่อหลายปีหลายปีมันมันมากกว่า10ปีนะตั้งแต่ป๊ออยู่ไทยนะป๊อดเป็นพนักง,งานขายวันนั้นเนี่ยก็คือขายสินค้าโรงงานวันนั้นเนี่ยป๊อก็ต้องไปหาลูกค้าที่แถวแถวพระรามสองบริษัทป๊อดอยู่ที่ถนนพัฒนาการนะคะอยู่คนละฝากเลยนะ แล้วรถป้าโอ๊ตเนี่ยเป็นรถที่เกา่าเก่ามากแล้วแอร์ก็เสียวันนั้นพวกก็ขับขับขึ้นทางด่วนไปสบายไม่มีปัญหาพอไปดงพระรามสองไอ้พระรามสองพระรามสองอยังไม่จําถนนเส้นทางไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนถนนเพชรเกษมนะคะเพชรชเกษมแล้วรถมันก็ติดมากมากแบบขยับทีละจิ๊ก ทละจิตจนไม่ขยับเลยแล้วแดดก็ร้อนมากร้อนทีนี้เปิดกระจกก็แล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเพราะมันไม่มีลมเลยแล้วมันก็ร้อนร้อนร้อนจนติดอยู่ตรงนั้นนะแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะผมก็มีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเว้ยคือคือนึกถึงคำที่ว่าร้อนจนจะบ,บ้ามันเป็นยังไงอะ่ะคือมันเป็นอาการแบบนั้นเลยเหมือนกัแบบ มันไม่ไหวแล้วว่ามันอืดอัดมันหงุดหงิดหายใจหายคอก็ไม่ทั่วท้องไม่สะดวกแล้วจะไปไหนก็ไปไม่ได้งไงจะทิ้งรถก็ไม่ได้งไงอ่ะแล้วก็ก็เริ่มรถก็เริ่มจะแบบมีอาการชักไม่ชอบมาพากลแล้วอ่ะค,คือเพิ่มเครื่องสัน่นแอร์ก็ใช้ไม่ได้เงี้ยเครื่องก็สัน่นเงี้ยแล้วก็ขับขับไปเริ่มจะมีแบบกระตุกดับบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขับไปได้ตลอดรอดฟังไงแล้วมันก็ร้อนไง สุดท้ายอ่ะโบก็เรียกให้พ่อมาช่วยดูรถหน่อยแล้วพ่อเอาว่ารขับแท็กซี่ไงพ่อก็ดีนะทุกครั้งที่เรียกพ่อบอกบางทีแบบลูกค้า,ย,ายังไม่ได้รับเลยอะต้องมาซ่อมรถให้ลูกแล้วอะก <c oughs> <c oughs> <ค>็เนี่ยแหละวันนั้นจําได้ว่าจอดทิ้งไว้ที่บิ๊กซีพระรามสองมั้งพ่อก็อยู่เฝ้ารถให้แล้วก็ยืมรถเพาะรถพ่อเอาแท็กซี่ไปหาลูกค้าเลยนะก็ไปหาลูกค้าเสร็จสับกลับมา ก็ถึงว่าจัดก,การรถตัวเองนะคะแต่วันนั้นเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าร้อนจนจะบ้ามันเป็นยังไงมันมันมันจะบ้าจริงๆอะ่ะคือแบบเริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอากาศมันร้อนมากหงุดหงิดบอกไม่ถูกเลยอะ่ะนะคะนั่นแหละก็คือประสบการณ์ร้อนจนจะบ้านะไม่ใช่ร้อนตับจะแตกอันนี้ร้อนจนจะบ้านะร้อนตับจะแตกเนี่ยป๊อดเคยอ่านเคยอ่านมาว่า ไอ้ตับตับเนี่ยมันไม่ใช่ตับในตัวเรานะเขาหมายถึงไอ้ใบาจากที่มุงหลังคาเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดถึงในในชนบทแล้วหลังคาที่มุงเนี่ยมันก็จะเป็นพวกใบาจากใช่ปะ่ะน่าจะใช่แหละใบใบาจากแล้วเขาเรียกเป็นหนึ่งตับสองตับสามตับอย่างเงี้ยที่โบทเคยเคย,เคยอ่านมานะแต่ว่าจริงๆแล้วเอาแบบแม่นยำเป,เ,ปเป๊ะไปหาดูกันนะคะวันนี้ก็ มีเรื่องจะมาเล่าเท่านี้นะคะร้อนจนจะบ้าไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ